าไปดูอันซีนนะคะเป็นพระอุโบสถที่เรียกว่าให้คุณผู้ชมดูก่อนดีกว่าจะเรียกว่าอะไรดีไปที่วัดพระธรรมมุนีนะคะหรือวัดสนั่มดูภาพมุมสูงก่อนนะคะในพื้นที่อำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีหลังคาสีสันสวยงามนะคะสิงห์บุรีค่ะสิงห์บุรีค่ะตำบลโพประจักษ์นะคะวัดสนั่มมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีแล้วเข้าไปด้านในจะเห็นนะคะว่าประดับผนังด้วยแบบพิมพ์จำลองรุ่นต่างๆของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตและสมเด็จพระสมเด็จจิตรดาแล้วก็มีพระวัดปากน้ำนี่ไม่ทราบคุณผู้ชมดูออกหรือเปล่าแล้วก็มีพระสมเด็จนางพญาพระเบญจภาคีพระรอดประดับประดาเต็มผนังทั้งหมด26พิมพ์ด้วยกันมีพระสมเด็จหลวงพ่อแพรด้วยนะคะขนาดใหญ่ด้วยนะคะก็สามารถเข้าชมได้ซึ่งผู้สื่อข่าวเราไปเนี่ยนะคะพระครูวิสิทธิ์วรการเจ้าอาวาสท่านก็นำชมเลยค่ะแล้วก็เล่าให้ฟังเลยนะคะว่าเดิมทีเนี่ยวัดสนั่มเป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเหมือนกันเลยแต่ถูกทิ้งร้างไปพักหนึ่งจนกระทั่งหลวงพ่อแพรเขมังกะโรอดีตเจ้าอาวาสวัดพิกุลทองท่านมาช่วยบูรณะแล้วก็ให้อาตมานะเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันนะคะมาเป็นเจ้าอาวาสจนถึงปัจจุบันนี่แหละค่ะด้วยศรัทธาในสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเนี่ยนะคะและก็บังเอิญว่ามีสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับท่านอยู่ที่หลายคนบอกว่าเอ้ยอยากเห็นอยากเห็นมันคืออะไรนะคะท่านก็เลยสร้างอุโบสถแล้วก็ใช้ช่างจากวัดระฆังเลยนะคะมาแกะแบบแล้วก็สร้างพระจำลองรุ่นต่างๆเอาไว้นะคะแล้วก็สิ่งของที่ว่านี่ก็คือเหล่านี้ค่ะคุณผู้ชมคะคือเขาไปเจอว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่สมเด็จพระพุทธาจารย์โตเนี่ยท่านเคยมาเทศนาฉลองงานขึ้นบ้านใหม่ที่บ้านหลวงกาลไมนฤมิตหรือว่านายเลื่อมนายเลี่ยมนะคะสุกรมุกในสมัยนั้นนะคะซึ่งมีตัวตนจริงนะคะเป็นปู่ของอาจารย์สมพงศ์ที่บ้านช่างหล่อบางกอกน้อยแล้วสมัยนั้นเนี่ยขึ้นกับอำเภอเป็นอำเภอหนึ่งแล้วกันอยู่ในจังหวัดธนบุรีในสมัยนั้นนะคะปรากฏว่าเขาพอพระมาเนี่ยเขาก็ต้องมีข้าวของเครื่องใช้เช่นที่มีกระโถนมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะครับเรานิมนต์พระมาที่มาสวดพระอภิธรรมมาสวดขึ้นบ้านใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีข้าวของเครื่องใช้แล้วสิ่งเหล่านั้นล่ะค่ะที่ยังเหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นเชิงเทียนพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชากลองไม้กาน้ำชาหรือแม้แต่รอยพิมพ์เท้าด้านขวาที่ประทับด้วยขมิ้นคือเอาเท้าเนี่ยไปเหยียบขมิ้นแล้วก็ไปวางไว้ที่ผ้าขาวเนี่ยค่ะครับก็ยังเหลืออยู่จะเรียกว่าเป็นผ้าเช็ดเท้าหรือว่าต้องการประทับอะไรไว้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแล้วก็มีผ้าสำหรับรับชานหมากด้วยคนสมัยโบราณเขากินหมากเนาะแล้วก็เวลาจะคายก็คายใส่ผ้าสมัยนี้ก็อาจจะคายใส่กระดาษทิชชู่แล้วก็หายไปนะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันเป็นของตระกูลของอาจารย์สมพงษ์ดูค่ะดูบ้านเก่าแก่แล้วก็ควรค่าแก่การอนุรักษ์อย่างมากอันนี้บ้านเหรอไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นกุฏิเป็นกุฏิค่ะขออภัยเป็นกุฏินะคะแล้วอาจารย์สมพงษ์แกก็เลยมามอบให้ทางวัดเก็บสะสมเอาไว้อยู่ในกุฏินี่แหละค่ะก็อยากจะให้อนุชนรุ่นหลังเอาไว้ศึกษาแล้วก็มันก็ผุพังอะนะคุณกระพูครับทีนี้ก็แหมเป็นไปได้ก็อยากให้ช่วยกันไปบูรณะหน่อยนะคะเพราะว่าที่วัดสนั่มเองก็ไม่ได้มีงบประมาณเยอะครับนี่ค่ะที่เห็นที่เล่ามาทั้งหมดโอ้นี่ฮะก็สามารถไปทำบุญได้นะคะวัดสนั่มอยู่ที่ตำบลโพประจักษ์อำเภอท่าช้างสิงห์บุรีไปร่วมกับเจ้าวาดท่านบุรณะปฏิสังขรณ์ได้นะคะคือสมเด็จพุทธาจารย์โตเนี่ยนะครับท่านเป็นพระในยุคสมัยพ.ศ. 2330กว่าๆแล้วนะครับเพราะว่าตอนท่านเกิดเนี่ยคือพ.ศ. 2331นะฮะช่วงเวลานั้นก็คือช่วงน่าจะต้นรัตนโกสินทร์แล้วใช่ๆหลังกรุงน่าจะต้นรัตนโกสินทร์เพราะว่า2310กรุงแตกใช่มั้ยฮะแล้วก็มากรุงธนบุรีมีอายุ15ปีค่ะ15ปีแล้วท่านก็ถือว่าเป็นคนละห้วงเวลากับหลวงปู่ทวดนะฮะแต่ว่าเป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับแล้วก็โดดเด่นมากนะครับในเรื่องของการเคารพบูชาการศรัทธาของพุทธศาสนิกชนตามยุคตามสมัยนะครับแล้วก็หลายๆวัดย่านนี้เนี่ย
คือสมเด็จพุทธาจารย์โตเนี่ยท่านอยู่วัดระฆังโคสิตารามใช่ไหมครับแต่ว่าท่านก็ไปหลายวัดนะฮะพระท่านก็จะไปสร้างความเจริญรุ่งเรืองหลายจุดหลายที่นะครับ